ใหม่สูงค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลูกพี่ Channel นะคะตอนนี้พี่อยู่ที่หมู่บ้านศพซอยก็คือหมู่บ้านเกิดของพี่นั่นเองนะคะวันนี้พี่มาร่วมประเพณีโกนผมของงานปล่อยสั่งรองค่ะปล่อยสั่งรองก็คืองานบวชนาคหรือว่าบวชสั่งรองบวชเนนั่นเองนะคะของเด็กๆในหมู่บ้านแล้วก็ผู้ใหญ่ที่อายุประมาณแบบใกล้บวชแล้วอะไรเงี้ยนะคะก็คือวันนี้มีพี่ชายของพีทด้วยนะคะวันนี้มาในนามลูกพีชแนลกับในนามของกระทรวงวัฒนธรรมนะคะสวยเนาะดอกไม้ข้างทาง คือวันนี้มาเปิดคลิปที่นี่เพราะว่าพี่กำลังจะไปที่วัดนะคะคือที่วัดเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะเสียงดังนะคะก็เลยเปิดคลิปก่อนที่จะเดินทางไปที่วัดนะคะค่ะวันนี้พี่ก็แต่งตัวสวยงามนะคะเพราะว่าจะได้เข้ากับบรรยากาศบรรยากาศวันนี้ก็จะมีการโกนผมนะคะแล้วก็จะมีพ่อแม่ของสามเณรนะคะแล้วก็พ่อแม่ของสั่งรองเนี่ยมาปลงผมเขาเรียกว่าปลงผมนั่นแหละเนาะที่งานการปลงผมวันนี้นะคะงานจะมีตั้งแต่วันที่5 6 7 8นะคะส่วนวันที่7นี่คือแบบว่าสนุกสนานมากนะคะพี่ๆรอดูส่วนงานประเพณีปล่อยสั่งรองเนี่ยพี่จะถ่ายการให้ดูทุกวันนะคะว่าในแต่ละวันเนี่ยมีอะไรบ้างก็คือวันนี้คือปลงผมส่วนพรุ่งนี้ก็คือมีการแต่งหน้านะคะพี่จะให้พี่ดูการแต่งหน้าของสั่งรองนะคะว่าเขาแต่งไงคือเขาจะแบบใส่ธนาคารที่แก้มอ่ะมันพี่ก็บอกไม่ถูกเหมือนกันนะคะเพราะว่าพี่เคยเห็นตอนเด็กๆมันเป็นประเพณีสืบต่อกันมาของชาวไทยใหญ่นะคะคือมันต้องมีการบวชฤดูข้าวฤดูร้อนเนาะในทุกๆปีนะคะคือปีนี้ก็มีโอกาสได้มาร่วมงานในหมู่บ้านตัวเองแล้วก็มาในนามของวัฒนธรรมด้วยนะคะพี่ๆ FC บอกว่าพีทเนี่ยถ่าย YouTube นะคะเป็นยูทูบเบอร์ของแม่ฮ่องสอนเนี่ยมาปี2ปีแล้วทำไมไม่มีสำนักงานเข้ามาวันนี้สำนักงานวัฒนธรรมเข้ามาแล้วนะคะดีใจกับพีทด้วยค่ะพีทก็ดีใจเหมือนกันนะคะคือพี่ๆเขาก็เห็นแววว่าเราเนี่ยสามารถโปรโมทในหมู่บ้านของเราได้โปรโมทในจังหวัดของเราได้ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นประเพณีชนเผ่าวัฒนธรรมทุกอย่างนะคะก็คือพีทเนี่ยทำมาหมดแล้วนะคะก็คือเขาก็เห็นแววแล้วเนาะก็เลยแบบวันนี้ก็เลยมาร่วมกับทางวัฒนธรรมซะเลยนะคะก็ไม่มีอะไรมากก็แค่มีประเพณีแล้วก็พี่ต้องช่วยทางวัฒนธรรมเนี่ยไลฟ์สดแล้วก็ในการไลฟ์สดเนี่ยจะมีคนที่คุ้นเคยทุกคนเลยก็คือป้าพิมพาภาพปักนะคะแล้วก็มีป้ายมบ้านมะยมแล้วก็ป้าเรนูนะคะแล้วก็มีอีกท่านนึงคือป้าหญิงนะคะป้าหญิงนี่เขาจะตำข้าวปุ๊กนะคะใครที่มาเที่ยวแม่ฮ่องสอนเนี่ยจะรู้จักป้าเขาดีนะคะรู้จักทุกคนดีในนี้เพราะว่าเป็นคนที่คุ้นเคยป้าพาก็เป็นป้าของพีทป้ายงก็เป็นป้าของพีทนะคะป้าเรนูก็เป็นป้าของพีทสามคนพวกนี้เราจะเจอกันแต่วันนี้ไปเจอกับพีทคนเดียวก่อนแล้วกันนะคะในงานปลงผมของสั่งรองที่จะให้ดูนะคะว่าประเพณีนี้มันเป็นของชาวไทยใหญ่ไม่รู้ว่าจะเป็นเหมือนทางในเมืองหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในงานกันเลยค่ะไปค่ะไปที่วัดกันเนาะไปค่ะThank you.
ลุงเริ่มเลยเหรอเขาก็ได้เหรอถ้ามันอยู่ในถังนี้มีการแหน่งแต่แรกๆจะเป็นจอจะแตกเอามือตั้งกอดก็ปอนตั้งฟ้าเขากำลังให้พระตัดอยู่ใส่ชุดไตสวยสีแดงใช้สีอะไรก็ไม่เป็นไรไม่หมดนี่นะคะก็เป็นพิธีการโกนผมวันที่5นะคะก่อนที่จะถึงการแต่งหน้าสองรองในวันพรุ่งนี้เนาะนี่ก็คือเขากำลังแบบกำลังโกนผมอยู่นะคะคือก็แบบต้องร่วมพิธีเพราะว่าวันนี้พี่ชายของพี่ก็บวช ด้วยนะคะคือเรามาร่วมงานอยู่แล้วนะคะแล้วก็เลยมาถ่ายบรรยากาศให้ดูอันนี้เขาก็จะเล่นดนตรีด้วยนะคะเป็นดนตรีของคนไทยใหญ่นะคะถ้าจะเล่นจริงๆก็วันที่7นะคะวันที่7เขาจะแห่ฟัวลูเนาะเดี๋ยวเราไปดูพิธีการโกนผมกันต่อนะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วเขาจะรับสั่งรองกันนะคะได้เลยอ่ะ